ขาก็เป็นการผสมผสานนะคะครึ่งหนึ่งบัสครึ่งหนึ่งแทรมนะคะเขาจะเอาไม้มาปูบนหลังคาจริงซึ่งมันที่นี่มีความพิเศษคือเป็นสามมาถึงแล้วนะคณะสวะเขาเด่นดังเรื่องการขอคู่นะคะแล้วก็การขอลูกนะคะมีความยุโรปผสมผสานนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ที่ศาลเจ้าให้ลูกค้าได้เห็นก็คือทำกันสดๆตรงหน้าเลยก็ถ้าใครมาที่ค่ะวันนี้ก็เป็นการเดินทางนะคะวันที่3ของสาวแซ่บนะคะเริ่มต้นที่เมืองโทยาม่านะก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปเป็นวีล็อกนะคะในแต่ละวันกับการท่องเที่ยวโดยใช้ตั๋ว JR Pass นะคะทาคายาม่าโฮคุริคุ Pass ทัวริสต์ Pass เนาะซึ่งสะดวกมากเราก็ใช้ขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสได้นะคะแต่อาจจะมีบางสปอตนะที่เราไม่สามารถแบบใช้ Pass นี้ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จ่ายเพิ่มแค่นิดหน่อยแค่ได้ขึ้นชิงฮังเซนน่ะ2เที่ยวก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าซอแซบคิดว่ามันคุ้มมากๆนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆที่มาจากเมืองไทยเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นะคะตอนนี้นะคะซอแซบก็อยู่บนรถรางนะคะที่โทยาม่านะคะในขณะเดียวกันก็มีรถรางวิ่งผ่านภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่อันนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟโทยาม่านะคะที่มีชิงฮังเซนมาจอดเนาะแล้วเขาก็มีรางนะคะเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาในเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกาะติดหลังคนขับเลยนะคะเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นลูกกรอกนะคะที่คอยอยู่ด้านหลังอันนี้จะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็เป็นค่ารถเนาะเราสามารถจ่ายทั้งเงินสดแล้วก็ IC card ได้นะคะคนละ210เยนแต่ถ้าเด็กประถมก็110เยนค่ะมีวิธีการจ่ายเงินนะคะขึ้นประตูหลังแล้วก็จ่ายประตูหน้าก่อนลงมีให้เพื่อนๆดูระหว่างทางมันก็จะมีความสดใสนิดนึงอันนี้เราวิ่งคู่กับรถยนต์เลยนะแต่รางเนี้ยก็คือแบบเป็นรางสำหรับรถรางนะคะด้านบนมีสายไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็ใช้ไฟฟ้าวิ่งนะคะซึ่งที่โทยาม่าเนี่ยเขาก็จะมีรถรางทั้งใหม่และเก่านะถ้าเป็นแบบใหม่ก็จะคล้ายกับทางฝั่งยุโรปแล้วก็แบบเก่าก็มีก็จะมีความคลาสสิกเหมือนกันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรถรางที่มีวิ่งอยู่ก็ไม่ได้มีแค่โทยาม่าที่เดียวนะคะก็มีหลายๆเมืองเนาะอย่างเช่นฮิโรชิมาเนี่ยก็มีเหมือนกันโอ้ด้านหน้านี้แบบว่าถ้าใบไม้เปลี่ยนสีคงจะสวยมากๆเลยนะเนี่ยรู้เพื่อนๆเห็นไหมนะแล้วจะเห็นว่าคนขับนะเขาจะชี้หน้าไม่ใช่ชี้หน้านะเขาจะกดต้องแบบชี้เพื่อเขาเรียกอะไรอะเช็คความปลอดภัยนะคะเมื่อกี้เราหันไปมองพอดีนึกว่าเขาชี้หน้าว่านะไม่ใช่นะมาถนนเส้นนี้นะคะรางรถไฟเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางถนนเลยซ้ายและขวาก็จะเป็นทางวิ่งของรถยนต์นะแล้วก็ชานชาลาแปลกมากชานชาลาอยู่บนเกาะกลางเลยโอ้แล้วเขาก็จะมีการจัดการวางแผนที่ดีนะคะใกล้ๆกับชานชาลาก็เป็นทางข้ามมาลายเนาะนี่ก็จะมีคนข้ามพอดีนะคะก็ขึ้นลงตรงนี้แล้วก็ลงไปปุ๊บก็จะเจอทางมาลายเลยครั้งแรกกับการขึ้นรถรางเนาะมีความตื่นเต้นมากเลยอะอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีแบบไม่เคยขึ้นรถรางนะให้เพื่อนๆดูวิวนะคะโอ้ถึงป้ายจอดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นป้ายรถรางนะคะชอบตรงความที่เขามีที่นั่งอะเพื่อนๆเห็นปั๊มเนี่ยมันเป็นที่นั่งแบบพับนะคะก็คือถ้าไม่นั่งเราก็พับเก็บไปเวลาจะลงเราก็กดปุ่มนะคะกดปุ่มตรงนี้เหมือนรถบัสเลยตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็ถึงสุดทางแล้วนะคะของรถกลางซึ่งเราก็จะลงกันที่ป้ายที่มีชื่อว่าอิวาเซฮามะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมืองนี้เป็นเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองค้าขายนะคะตั้งแต่สมัยเอโดะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นป้ายรถแทรมนะคะที่เราจะลงกันก็ต้องเสียค่าโดยสารนะคะคนละ210เยนหรือว่าใช้ IC การ์ดจ่ายก็ได้นะคะนี่อิวาเซฮามะค่ะให้เพื่อนๆได้ดูรถหน้าตาของรถแทรมกันนะคะคนขับก็เป็นวันแมนนะคะขับคนเดียว
าก็เป็นการผสมผสานนะคะครึ่งหนึ่งบัสครึ่งหนึ่งแทรมนะคะก็ใช้ร่วมกันน่ารักมากเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปยังอีวาเซฮามะนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายทะเลญี่ปุ่นนะคะของโทยาม่าซึ่งเมืองนี้เขาก็มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะว่าทะเลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเส้นทางการค้าขายนะคะก็ในสมัยก่อนเขาก็จะมีการค้าขายที่ผ่านทางเรือเนาะก็นั่งเรือตั้งแต่แบบคิวชูแล้วก็แวะไปเรื่อยๆนะคะเป็นหนึ่งพอร์ตนะคะที่มีการค้าส่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าย่านเมืองเก่าย่านนี้ที่ได้รับความเจริญตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วก็ต้นเมจิเนาะว่าเป็นยังไงนะคะสงสัยว่าไม่เคยมาเหมือนกันมาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดสปอตนะคะถ่ายรูปนะเพื่อนๆจะเห็นภูเขาเนาะก็เป็นภูเขาทาเตยามะนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ดีนะก็เลยไม่ได้เห็นแล้วมันจะมีไฮไลท์ก็คือเป็นรถแทรมนะที่วิ่งผ่านตรงนี้ก็สวยงามมากๆแล้วก็ริมทางนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็มีแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะซึ่งนี่กำลังเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมคะก็เป็นย่านเมืองเก่าเนาะมีตรงนี้ด้วยเป็นสปอตนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ที่เมืองอิวาเซะฮามะนะคะตรงนี้เราก็กำลังจะเดินไปยังบ้านชุมชนโบราณที่เป็นย่านการค้าขายโฮเซลนะคะหรือการค้าส่งในสมัยก่อนที่เล่าให้ฟังนะที่เขามีมาตั้งแต่สมัยปลายเอโดะต้นเมจินะก็เพื่อนๆจะได้เห็นบ้านเรือนที่เขาเป็นอยู่กันจริงๆนะโอ้ขอเช็ดหน่อยฝนตกอันนี้นะคะก็เป็นบ้านที่แบบเรามักจะไม่ค่อยเห็นมากนักนะในโตเกียวอารมณ์คล้ายๆเมืองไทยเลยอ่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะก็จะมีการแบบแทรกตัวทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่าแล้วก็ถนนเงียบมากเหมือนเราคลองนะคะคนญี่ปุ่นก็คุยกันเองนะบอกว่าไม่มีใครมาเลยที่เมืองไทยมีอันธพาลคลองเมืองใช่ไหมอันนี้เราคลองถนนค่ะแล้วมีรถแล้ว1,000ชุรัชุเรนะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นย่านที่เขาเรียกว่าโมริเรซิเดนต์นะคะซึ่งก็เป็นบ้านของคนรวยนะคะก็พ่อค้าที่ค้าขายจะค่อนข้างมืดหน่อยนะเพราะว่ามันย้อนแสงนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมีบ้านมีซอยอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้มันจะมีความเป็นโกดังนะคล้ายๆโรงงานนิดนึงสาวๆก็ไม่รู้จะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูยังไงดีมันมีความถ่ายยากอยู่นะอันนี้นะคะก็เป็นฝาท่อของที่นี่นะคะก็มีสัญลักษณ์มีคลื่นมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นพวกโกดังคุระเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์สโนว์นะคะก็คือหิมะส่วนนี้ก็เป็นซอยเล็กซอยน้อยนะคะที่อยู่ในโมริเรซิเดนต์นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีความแบบวินเทจย้อนยุคมากๆนะคะน่าจะเป็นแบบโรงงานสาเกร้านเหล้าบางที่ก็ทำเป็นที่พักนะคะอันนี้ก็เป็นถนนเส้นที่อยู่ด้านนอกนะคะเขาก็จะมีแบบรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแซบย้อนให้ดูท่านไทยมุมนี้จะสวยกว่ามันก็จะมีความคลาสสิกนิดนึงบ้านตรงต้นซอยนี้เป็นบ้านเศรษฐีนะก็ไปกันต่อบ้านหลังนี้มีหลายชั้นนะคะทุกคนยืนถ่ายน่าจะสวยเดี๋ยวเราต้องถ่ายบ้างนี่นะคะบ้านหลังนี้เขาก็มีการปลูกเมเปิลนะคะหรือโมมิจิเนาะเพราะเปลี่ยนสีสวยมากนะคะเนี่ยแล้วเราก็ย้อนดูด้านนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบโกดังนะคะกำแพงเขาจะมีความไม้สลับกับปูนเนาะก็ให้ความแบบคลาสสิกมากๆนะคะเป็นบ้านคนรวยนะคะอันนี้เป็นบ้านของคุณบาบะเป็นบ้านของคุณบาบะนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะวัฒนธรรมเป็นสมบัติของประเทศญี่ปุ่นเชิงวัฒนธรรมนะที่เขาเก็บอนุรักษ์เนี่ยป้ายอันนี้เป็นป้ายที่แบบการันตี
ส่วนนี้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้ก็คือเป็นประตูเนาะเป็นประตูเป็นกำแพงอันเก่านะคือหนามากเขาจะมีความเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ปิดซึ่งประตูแบบนี้สอดแซบเคยเห็นทางภูมิภาคโทโฮกุไหมคะก็มีแล้วก็มาเจอที่นี่น่าจะเป็นสมัยเดียวกันก็คือเป็นสมัยเอโดะเนาะแล้วก็มีหลังคาคลุมอีกรอบนะคะส่วนนี้ก็เป็นหลังคามุงความมีเสน่ห์ของหลังคาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีลวดลายที่เป็นตรานะคะบางทีก็เป็นตราประจำตระกูลบางทีก็เป็นแบบตราลวดลายในสมัยนั้นยุคนั้นนะคะอันนี้ก็มีหัวจุกขึ้นมาด้วยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันก็จะมีการผสมผสานระหว่างกระเบื้องไม้แล้วก็ปูนนะคะตรงฐานเนี่ยที่นี่เขาก็จะเป็นแบบเป็นปูนเป็นหินปูนเนาะแล้วก็กำแพงเป็นไม้มันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะถึงแม้ว่าซอยนี้บ้านเก่าจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับชุมชนอื่นๆแต่เขาก็มีเสน่ห์ในของเขานะเพราะว่าแต่ละภูมิภาคอ่ะมันก็จะแตกต่างกันนะคะสาธารณก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยแล้วความเก่านะด้านในมันก็มีความใหม่ซ่อนอยู่เพราะว่าเขาก็มีคนอยู่จริงๆนะคะตอนนี้ก็ย้อนให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้มาอากาศไม่ดีอีกแล้วนะคะมีฝนตกแต่ก็เริ่มมีแดดแล้วนะทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเซ็นเตอร์นะเรือเนี่ยอนุสรณ์ที่เป็นเรืออันนี้ก็คือเป็นเรือที่เขาทำการค้านะคะเขาจะมีชื่อสอดแซบจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะก็เป็นเรือที่เขาจะวิ่งเลียบทะเลญี่ปุ่นนะคะทำการค้าตามจังหวัดที่อยู่ติดแถบชายแดนญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มาแวะที่พอร์ตนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอร์ตนี้ก็มีความสำคัญในการทำการธุรกิจนะคะทำการค้าในสมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังส่วนนี้ก็จะมีความเป็นคุระนะคะเป็นโกดังเนี่ยค่ะก็จะมีเสน่ห์ของเขาที่ไม่เหมือนใครส่วนฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็มีความงดงามนะคะด้านบนน่ะเพื่อนๆจะเห็นเนาะเขามีบริเวณชั้น2ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนจะมีลานเทิร์นน่ะเป็นโคมไฟมาปักอยู่ซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูใกล้ๆกันตอนนี้นะคะสอดแซบก็อยู่บริเวณหน้าบ้านของคุณโมรินะคะจากป้ายชื่อซอยนะเขาเรียกซอยว่าโมริเรซิเดนต์นะคะก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ได้รับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นไฮไลท์ของซอยนี้นะคะเราจะดูว่าบ้านเขามี2ชั้นนะแล้วก็เนี่ยค่ะประตูนะเขาจะมีประตูใหญ่เพื่อนๆเห็นไหมประตูใหญ่แล้วเขาจะมีประตูเล็กเอาไว้สำหรับเดินเข้าไปด้านในเนาะแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีความลึกเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราไม่เพียงพอแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปอันนี้เป็นไฮไลท์นะเขาเอาไม้มาฉลุแล้วก็ทำเป็นช่องนะเรามองเห็นข้างในสวยๆนอกจากนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณชั้น2นะบ้านคนรวยเท่านั้นนะส่วนใหญ่เขาจะมีชั้น2จะให้เพื่อนๆดูบริเวณหลังคาเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความไม้อะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอะเขาจะเอาไม้มาปูบนหลังคาอีกทีนึงซึ่งมันหาชมได้ยากแล้วเรามักไม่ค่อยเห็นบ้านที่ไหนทำนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอนุสรณ์นะคะก็คือเป็นสมอเรือก็อย่างที่บอกว่าเขาทำการค้านะคะอันนี้เป็นสมอเรือที่แบบเก็บนานมากสนิมสร้อยสุดๆนะโอ้อันนี้มีความมีเสน่ห์ตรงใต้ด้านในอะเขามีการฉลุไม้ด้วยนะสมควรแล้วนะคะที่เขาจะได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะดูอย่างพวกกันศาสตร์สมัยก่อนเพราะว่าทำจากไม้อะไรเงี้ยก็จะมีความละออนะคะแล้วก็ตรงนี้นะไม้เนี่ยเขาก็หุ้มลงหุ้มเหล็กด้วยนะที่ติดอยู่กับบ้านของคุณโมรินะคะก็นี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นเป็นตึกไม้นะคะแล้วก็มีป้ายสีฟ้าอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นธนาคารค่ะชื่อว่าโฮคุริคุกินโกนะคะเป็นธนาคารท้องถิ่นที่มีมานานแล้วนะแล้วปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นะคะคลาสสิกมากๆและที่สาวแซ่บชอบก็คือเขายังคงดีไซน์ให้มันดูแบบว่าไม่ขัดกับเพื่อนบ้านนะคะน่ารักสุดๆเลยอ่ะนี่นะคะวันนี้สอดแซบก็จะมาแนะนำโดรายากิแบบสามเหลี่ยมนะคะข้างในเขาจะสอดไส้ถั่วแดงนะคะซึ่งเป็นไอเทมที่มีชื่อเสียงนะข
ของที่เมืองนี้นะคะถ้ามาแล้วต้องมาลองชิมนะคะ1ซองเขาจะมี2ชิ้นนะเป็นสามเหลี่ยมแบบแบ่งกัน2อันนะได้เวลาชิมแล้วนะคะนี่เป็นโดรายากิแบบที่โดราเอมอนกินนะแต่ว่าโดราเอมอนเนี่ยเขาจะกินแบบวงกลมใช่ไหมคะที่นี่มีความพิเศษคือเป็นสามเหลี่ยมค่ะซื้อมา1ห่อนะคะเราก็แบ่งกับเพื่อนก็ได้หอมมากเลยอ่ะสาวๆกินแล้วนะทุกคนหวานไส้อ่ะมาแบบแน่นๆเลยนะคะส่วนแป้งที่อยู่ข้างนอกอ่ะมันแป้งบางไส้เยอะมีความหวานถ้ากินคู่กับกาแฟดำหรือว่าชาร้อนอ่ะดีมากๆเลยน่าจะซะไปกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมโบกมือลาบ๊ายบายเมืองโทยาม่ากันนะคะโดยเราจะนั่งรถไฟชิงคังเซ็นมุ่งหน้าสู่คานาซาวะค่ะเมืองแห่งทองที่วันนี้เราจะไปกันโดยนั่งรถไฟชิงคังเซ็นฮอกุริโกไปคานาซาวะใช้เวลาไม่นานค่ะเพียง23นาทีเท่านั้นเองก็จะถึงแล้วนะคะสำหรับชานชาลาของสถานีโทยาม่าเนี่ยกว้างมากๆค่ะเราสามารถมองเห็นเจแปนแอลป์ได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดีๆก็จะเห็นว่าประตูกั้นชิงคังเซ็นเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเลยมีการเว้นระยะห่างจากจุดขึ้นรถด้วยนะคะเรียกว่าเป็นดับเบิลเซฟตี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวตามสาวแซ่บไปเจอกันที่คานาซาวะเลยค่ะเป็นปากทางเข้านะคะตลาดโอมิโจนะอันนี้เราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันนะคะที่ตลาดโอมิโจนะคะร้านนี้มีชื่อว่าอิชิโนกุระนะคะอยู่บริเวณชั้น2นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเขานะคะก็เป็นพวกไคเซนโดงเนาะก็จะรวมเหล่าอาหารขึ้นชื่อของเขานะคะก็มีทั้งปูไข่ปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวอันนี้ขอสาวแซ่บรีบเลือกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาน้อยมากนะคะก็จะเป็นการรีวิวแบบรวบรัดกระชับกระชับละกันเนาะร้านวิวสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะด้านนอกนะแบบเห็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยอ่ะมาแล้วนะคะเมนูของเราเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารเลยละกันนะคะกระจังนี่นะคะเป็นเมนูที่รวมทุกอย่างนะคะรวมมิตรความอร่อยเอาไว้ในชามเดียวกันนะคะทั้งแซลมอนไข่ปลาอิคุระปลาโนโดกุโระปูซูไวนะคะอูนางิแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะปลาปักกะเป้านะคะมีกุ้งมีทาโกะนะคะปลาหมึกยักษ์เซตนี้ก็คือจบครบที่เดียวนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอเคเดี๋ยวสาวแซ่บต้องรีบกินแล้วนะคะเพราะว่าเวลาน้อยนิดนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆรอนานหมายถึงเพื่อนๆในทริปนะอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากนักนะคะจะกินแล้วนะทุกคนเริ่มกินแล้วนะอันนี้แบบว่าเอาตัวเด็ดก่อนเลยนะโนโดกุโระนะคะมาถึงแล้วนะคานาซาวะอร่อยมากจริงนี่นะคะไคเซนโดงข้าวหน้าปลาดิบปูซูไวนะคะอร่อยแซลมอนแซลมอนกินแล้วเด้อเดี๋ยวไปดูว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนนะคะตามไปเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดโอมิโจนะคะซึ่งคนเยอะเลยทีเดียวค่อนข้างคึกคักนะคะก็มีทั้งผักนะคะผักปลาเปอร์เยอะมากโอ้เป็นตลาดที่มีเขาเรียกอะไรกันสาดด้านบนนะอันนี้ร้านขายผักนะคะขายผักขายเนื้อบรรยากาศคึกคักมากเป็นการรีวิวที่ว่องไวแล้วก็รวบรัดมากนะคะเพราะว่าเวลาเราน้อยจริงๆก็เลยพาเพื่อนๆมาอันนี้ก็เป็นซอฟต์ครีมทองนะคะที่ตลาดโอมิโจก็มีโซนนี้ก็เป็นโซนผักนะคะผักเยอะมากแล้วก็เขาก็จะมีร้านอาหารแทรกตัวนะ
คนคือคักมากๆเลยนะเพื่อนๆแทบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโซนแบบของแห้งของสดผักผลไม้นะคะแม้กระทั่งวันนี้เป็นวันธรรมดานะแต่ว่าคนคือคักอลังการโอ้อันนี้ดงปูค่ะอันนี้ผลไม้ไปไวนิดนึงนะคะไอเทมของเขาเด็ดก็โนโดกุโระนะคะอันนี้ปู 20,000 โอ้นี่ปูวันนี้นะคะสาวซับก็เดินทางภายในคณะสวานะคะด้วยตัวพาสตัวนี้นะอ้าวเพื่อนๆไม่เห็นพาสนี้นะคะก็เป็นคณะสวาวันเดย์พาสนะคะเป็นพาสที่เราใช้ขึ้นรถบัสได้นะคะก็พาสนึงเนี่ยมีราคา600เยนนะเราสามารถขึ้นรถบัสเที่ยวทั่วรอบเมืองของคณะสวาได้เลยเพราะว่าปกติอะถ้าเราซื้อตั๋วรถบัสอะต่อใบอะมันจะตกใบละประมาณเที่ยวละประมาณ200เยนถ้าเรานั่ง3ครั้ง4ครั้งอะซื้อฟรีพาสดีกว่านะคะก็เป็นวันเดย์พาสอันนี้ก็ซื้อแยกต่างหากนะคะแต่สะดวกมากเลยนี่นะคะอันนี้ใครๆก็ซื้อได้คนญี่ปุ่นเองก็ซื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยในเมืองคานาซาวะเขาจะเป็นลูปบัสที่วิ่งวนรอบเมืองเนาะมันก็เดินทางสะดวกดีโอเคค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะนี่นะคะตอนนี้สาวแซ่บก็มาอยู่บริเวณทางเข้าสวนเคนโรคุเอ็นนะคะที่คานาซาวะนะซึ่งไม่ได้มานานมากนะคะคราวที่แล้วมาคานาซาวะแต่ว่าไม่ได้แวะเคนโรคุเอ็นนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมแบบเว็บๆนะคะเพราะว่าเวลาเราน้อยนิดมากๆนะก็จะมาหลายๆสถานที่เนาะรวบรวมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นถนนเป็นสโลปลงไปข้างล่างเขาจะมีแบบพวกร้านขายของเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงซอฟต์ครีมทองด้วยนะตรงนี้คือทางเข้าสวนนะคะสวยงามมากๆทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็กำลังเปลี่ยนนะเนี่ยได้เห็นครบเลยไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองเขียวส้มนะคะสวยมากค่าเข้านะคะก็ผู้ใหญ่320นะคะแล้วก็เด็ก100เยนนี่เดี๋ยวเราต้องซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปทางนี้นะคะได้เวลาเข้าสวนเคนโรคุเอ็นแล้วนะคะดีงามมากๆเลยเขามีโบชัวภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยงามมากๆนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปยังจุดที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ในการถ่ายรูปนะคะของสวนเคนโรคุเอ็น1ใน3สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเนี่ยใครๆก็ต้องมานะพิกัดนี้เลยค่ะทุกคนมันจะมีความมืดนิดนึงนะเพราะว่าย้อนแสงแต่สวยงามมากเนื่องจากเรามาในช่วงบ่ายนะคะมันก็จะเป็นมุมแบบย้อนแสงนิดนึงนะคะตรงนี้สวยงามมากๆวิธีการสังเกตก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นเจ้าโคมไฟหินอันนี้นะคะตรงไหนในส่วนนี้ก็คือเป็นโฟโต้สปอตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตัวสะพานที่ข้ามของเขาอะค่ะเหมือนเป็นหิน2แผ่นนะมาประกบกันแต่จริงๆมันคือหินแผ่นเดียวเขาก็ทำเพื่อให้เห็นความสวยงามนะคะก็เราจะเห็นคนใส่กิโมโนมาที่นี่กันเยอะมากนะคะนี่นะคะที่เราเห็นไม้ที่เขามาดึงตามต้นไม้นะคะที่เป็นเหมือนต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเนาะในการป้องกันแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นนะต้นไม้เขาจะแบบมีอายุอนามแบบหลายร้อยปีนะน่าจะหลักร้อยอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมีหิมะตกใช่ไหมถ้าหิมะมาทับถมอ่ะก็จะทำความเสียหายให้กับกิ่งไม้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมาผูกเชือกนะคะเพื่อพยุงไม้เนาะในช่วงประมาณเดือน11นะคะเดือน12ก็เริ่มมีหิมะแล้วค่ะก็เป็นเสน่ห์ของสวนเคนโรคุเอ็นที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยอย่ามาตอนเที่ยงนะทุกคนจุดวิวพอยต์เนี่ยคือแบบย้อนแสงมากๆนะคะเราก็จะถ่ายรูปยากแต่ว่าสวนสวยมากจริงสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ด้านหนึ่งของสวนนะคะเราก็จะเห็นว่าผู้ใช้รถเข็นก็สามารถมาได้นะคะก็เข็นรถไ
น้องกิโมโนก็แต่งมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะตรงนี้ก็เดินมาอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโซนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะกับตอนแรกที่เรามาเนาะก็เป็นสปอตในการถ่ายภาพนะสวยงามมากๆเราก็จะเห็นต้นไม้นะคะสะท้อนกับน้ำนะเดี๋ยวจะเห็นว่าผู้คนที่มาชมสวนนะคะก็แวะมาถ่ายรูปกันนะคะและที่สำคัญตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีนะเป็นใบไม้แดงต้นนี้รู้สึกแดงมากคือทุกคนต้องมานะคะแดงส้มเหลืองแสบตามากเลยจะสวยมากจริงวันนี้สาวแซบมาคนเดียวนะคะก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายวิดีโอด้วยนะคะก็จะพยายามนะหลังจากที่ไม่ได้มาที่สวนเคนโรคุเอ็นนานมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันวันนี้อาจจะเป็นการรีวิวรวบรัดนิดนึงนะคะสำหรับสวนเคนโรคุเอ็นนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของทางเข้าปราสาทนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันแล้วก็วิวตรงนี้สวยงามมากนะคะนี่ก็จะมีสาวๆแต่งกิโมโนนะคะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะสาวซับเคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วนะตอนนั้นยังไม่ได้ทำFacebook แล้วก็ YouTube เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้ด้านในใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีนะมีเปลี่ยนบ้างบางต้นนะแต่ยังไม่แบบฟูสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณภายนอกนะคะที่เราเดินผ่านเข้าประตูใหญ่มาแล้วนะคะซึ่งมันจะมีความย้อนแสงนิดนึงนะทุกคนสาวแซ่บจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นแบบมุมกว้างๆนะคะอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดมากนักนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาจะมีงานไลท์อัพเนาะก็คือประดับไฟไม่ต้องห่วงนะคะเราก็มาชมภาพประกอบไปก่อนว่าเขาประดับไฟมันก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้นะคะเป็นธีมแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะมีแสงสีเสียงโอเชไปดูกันเห็นไหมมันย้อนแสงก็จะมีความดำนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นเงาสะท้อนที่อยู่ในน้ำนะอาจจะแบบว่าเห็นไม่ได้ชัดนะเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะทุกคนเขาจะมีสะพานแล้วก็มีตัวปราสาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสปอตในการถ่ายรูปนะแต่ว่าถ่ายยากมากเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะสาวแซ่บก็พยายามอย่างเต็มที่นะด้วยเวลาน้อยนิดพี่อบก็ไม่มาโอ้สับตามากๆค่ะนี่นะคะตอนนี้สาวแซ่บก็อยู่บนสะพานนะคะที่มองย้อนกลับไปตรงทางที่เราเดินมานะก็สวยงามมากเลยเราก็จะเห็นแบบต้นไม้นะคะที่กระทบน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปยังตัวปราสาทจะเห็นว่าตรงกำแพงอ่ะเขาจะทำเป็นแบบนูนๆแบบนี้เนาะโอ้ตรงนี้สวยสวยสวยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปค่ะทุกคนนี้เรากำลังเดินลอดประตูไปนะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไม้นะคะพอลอดเข้ามาก็จะเป็นเนินทางเดินขึ้นไปนะคะต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ด้านในยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีนะคะน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนาะมันมีเปลี่ยนบ้างบางต้นนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสวยจริงๆแต่จะบอกว่าใครมาที่เนี่ยต้องแบบซ้อมเดินมาเลยนะเพราะว่ามันเดินค่อนข้างเยอะนะคะโอ้ข้างในก็มีโซนที่เปลี่ยนสีแล้วเหมือนกันค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยเดี๋ยวสาวแซ่บรีบเดินแล้วก็จะไปถึงตรงนั้นนะเป็นอะไรที่ถ่ายยากมากเพราะว่ามันย้อนแสงเนาะเนี่ยถ้ามาออกเดทนะใส่ชุดกิโมโนเดินนี่ก็คือแบบอินและฟินมากอะโอเคเรามาเดินกันต่อนะทุกคนใกล้ถึงต้นไม้ใหญ่แล้วซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนสียังไม่ 100% นะแต่ก็เริ่มเปลี่ยนบ้างแล้วนะอันที่อยู่ด้านล่างนะคะโอ้แล้วก็เป็นทางเดินลงค่ะปราสาทนี้คือเดินขึ้นแล้วต้องเดินลงสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะคะถ้าใบไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วนี่ถ้าจะสวยมากๆเลยนะ
โอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันนะคะระหว่างนี้สอดแซบขอถ่ายรูปไปด้วยนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งมันสวยงามมากจริงๆเดินไปก็ตื่นเต้นไปนะเป็นการพาชมสวนและปราสาทที่แบบรวบรัดมากๆอ่ะอุ๊ยตรงเนี้ยมันมีสะพานอ่ะเป็นสะพานที่แบบว่าอยู่กลางน้ำอ่ะไม่รู้เราจะเห็นไหมนะเดี๋ยวขอแวะถ่ายรูปก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นวิวด้านบนนะคะที่มองลงไปเห็นบึงอยู่ข้างล่างแล้วก็มีการจัดแบบสวนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเห็นสะพานเนี่ยสะท้อนน้ำสวยงามมากๆค่ะมันจะย้อนแสงตะแคงมองนิดนึงนะคะสวยทุกมุมจริงๆทุกคนโอยามะจิงจะนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสวนเคนโรคุเอ็นแล้วก็ปราสาทศาลเจ้านี้นะคะมีชื่อว่าโอยามะจิงจะนะคะก็อยู่ใกล้ๆสวนเคนโรคุเอ็นนะคะเขาเด่นดังเรื่องการขอคู่นะคะแล้วก็การขอลูกนะคะเผื่อว่าใครแวะมาที่นี่ก็อย่าลืมมาขอพรสักการะกันที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีชื่อเสียงเรื่องสเตนกลาสนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะเป็นหอที่อยู่ด้านบนเนาะจะมีความยุโรปผสมผสานนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ที่ศาลเจ้านี้นะคะก็เป็นอีกสปอตหนึ่งที่ใครมาที่นี่ก็ต้องแวะถ่ายรูปนะคะแต่ถ่ายรูปยากมากเลยนี่นะคะลงมาด้านล่างก็เจอเสาโทริอินะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณที่อยู่ด้านล่างของสเตนกลาสนะคะเขามีการแกะสลักไม้นะเป็นรูปดอกไม้น่าจะเป็นดอกบัวนะคะสวยงามนี่นะคะก็เขาบอกว่าความสนุกของการกินซอฟต์ครีมทองนะคะก็คือจะต้องกินแล้วให้แบบว่าริมฝีปากเนี่ยติดสีทองนะคะ สอดแซ่บจะกินแล้วนะเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยเอาละนะทุกคน1 2 3เริ่มมีความทองมั้ยมาถึงคานาซาวะนะคะก็ต้องห้ามพลาดกับซอฟต์ครีมทองคำนะคะที่สาวแซบชิมไปนะร้านนี้เขามีชื่อว่าฮากุอิจิค่ะเป็นร้านที่เดบิวต์ครั้งแรกในปี2015นะคะเป็นช่วงที่เปิดชิงทังเซนฮกุริคุนะคะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาจดจำว่าซอฟต์ครีมที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับไอเทมที่ทุกคนต้องมาตำมาเนาะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแรกนะคะเป็นร้านต้นฉบับก่อนที่จะมีความนิยมแล้วก็แพร่หลายส่วนไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเขาจะมีการปิดแผ่นทองนะคะให้ลูกค้าได้เห็นก็คือทำกันสดๆตรงหน้าเลยก็ถ้าใครมาที่คานาซาวะก็อย่าลืมแวะมากินนะคะซึ่งอยู่ที่ฮิกาชิชายะนะคะตรงย่านโรงน้ำชาโบราณนะคะก็1โคนเนี่ย891เยนนะคะงงมากเหมือนกันกับการตั้งราคาของเขาเนาะแล้วก็เขาจะมีโซนให้รับประทานนะคะซึ่งอยู่บนชั้น3นะคะนี่อันนี้นะคะ891เยนแล้วเขาก็บอกอีกว่าความสนุกของการกินซอฟต์ครีมทองนะคะก็คือสาวๆอ่ะกินแล้วก็ให้ทองอ่ะติดริมฝีปากค่ะทุกคนมันก็จะสวยงดงามแล้วก็ถ่ายลง Instagram นะคะซึ่งได้รับความนิยมมากๆก็ถ้าใครแวะมาก็อย่าลืมมาชิมนะคะสาวแซ่บมาทุกครั้งก็ต้องมาชิมที่ร้านนี้มาเช็คอินว่าฉันถึงแล้วนะจ๊ะคานาซาวะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีไอเทมเนาะที่เกี่ยวกับทองขายด้วยนะโอ้สกินแคร์ก็มีค่ะเป็นพวกสกินแคร์ไอเทมท้องถิ่นเนาะมาร์คทองอะไรแบบนี้นะสวยแบบสาวญี่ปุ่นไป let's go ค่ะโอ้เย็นมืดแล้วทุกคนจะพยายามอย่างดีที่สุดนะคะมันถ่ายรูปยากมากๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ากล้องจะอัปเดตไหมซึ่งช่วงที่สาวแซ่บมาเนี่ยก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงโนเวมเบอร์เนาะให้เพื่อนๆได้ดูอุณหภูมิกันดีกว่าว่าตอนนี้กี่องศาแล้วต
อนนี้13องศานะคะที่คานาซาวะนะแล้วก็เราอยู่ที่ย่านหลวงน้ำชาเดี๋ยวจะไปยังจุดถ่ายรูปนะคะที่เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมาต้องมายืนถ่ายตรงนี้นะได้รับความนิยมมากๆนะคะก็คือตอกตรงนี้นั่นเองตอนซัมเมอร์สาวแซ่บกับปุ้งก็มานะรอบนี้ก็แวะมาอีกถ้าใครมาเที่ยวเนาะแล้วก็ใช้พาสทาคายาม่าโฮคุริคุนะคะก็สามารถมาที่ย่านนี้ได้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นวิวสำหรับถ่ายรูปนะคะทุกคนมาตรงนี้ก็ต้องแวะมาถ่ายกันถ้ายิ่งใส่กิโมโนตรงนี้คือสวยมากถึงมากที่สุดนะคะก็มีความเงียบเหงามากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างทุกสิ่งปิดไปหมดแล้วนะคะก็มีได้เห็นท้องฟ้าสีน้ำเงินเรืองรองฟุ้งฟริ้งนะคะก็วันนี้ขอส่งท้ายที่ฮิกาชิชายะนะคะคานาซาวะเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะบ๊ายบายค่ะถ้ามาเยือนคานาซาวะแล้วนะคะต้องมาลองเมนูเด็ดค่ะโอเด้งเป็นเมนูประเภทต้มที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งร้านที่พวกเรามาลองกันเนี่ยมีชื่อว่าทากาซากะโอเด้งค่ะเป็นร้านโอเด้งที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินไกด์เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าคนแน่นร้านมากๆร้านนี้ราคาจะค่อนข้างแรงสักนิดนึงนะคะเซตโอเด้งที่เสิร์ฟมาเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆยอมรับว่าอร่อยจริงจานนึงก็ตก6-7,000 เยนเลยค่ะและที่อยากแนะนำก็คือปูค่ะปูเขาทำมาได้อร่อยมากจริงๆสาวแซ่บไม่เคยกินโอเด้งปูมาก่อนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาปูในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เท่ากันค่ะดังนั้นถ้าใครเป็นสายประหยัดไม่แนะนำร้านนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากลองความอร่อยแบบไม่เกี่ยงราคาก็มาที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับคืนที่3นะคะสาวแซ่บค้างคืนที่โรงแรมโฮเทลวิงอินเตอร์เนชั่นแนลคานาซาวะค่ะพิกัดเนี่ยอยู่ติดกับสถานีรถไฟคานาซาวะเลยค่ะสะดวกสบายมากๆโรงแรมนี้เนี่ยสาวแซ่บเคยรีวิวแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมคลิปกันต่อได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมวีล็อกวันที่4ว่าสาวแซ่บจะไปที่ไหนกันบ้างบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ